สวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์สอแสงทองการช่างนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ออฟฟิศของผมนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะที่ผมมาถ่ายที่ออฟฟิศของผมนะฮะปกติก็จะเป็นการถ่ายที่หน้างานนะครับเป็นหลักเนาะนะครับคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายนะครับเกี่ยวกับการทำงานรากฐานของสอแสงทองการช่างนะครับต้องบอกก่อนว่างานรากฐานเนี่ยมันก็มีหลายเทคนิคนะครับแล้วแต่ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าที่จะออกแบบดีไซน์แตกต่างกันออกไปนะครับแต่อันนี้ของสอแสงทองเนี่ยวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการลงเสาเข็มไมโครพายซึ่งลงเสร็จแล้วนั่นแหละนะครับและต่อมาเราจะทำยังไงกับมันนะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกคร่าวๆว่าก็จะมีงานฟุตติ้งนะครับแล้วก็งานคานงานพื้นนะครับแล้วก็เทพื้นนะครับจะจบประมาณนี้ผมก็ได้ทำการไลฟ์สดนะครับในคลิปนี้ก็จะมีงานไลฟ์สดก็คือไปถ่ายสดๆเลยไม่ได้ตัดต่อเลยแล้วก็จะเป็นรูปถ่ายนะครับท้ายคลิปก็จะเป็นรูปถ่ายว่าในงานเนี่ย เราทำเป็นขั้นตอนยังไงบ้างนะครับแล้วมีกระบวนการยังไงบ้างเดี๋ยวเรารับชมกันได้เลยครับโอเคสอแสงทองการช่างสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กันที่หมู่บ้าน JSP City รังสิตคลอง1ครับโครงการนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะครับโครงการ JSP นี้เป็นโครงการใหญ่นะครับเขาก็จะมีตึกแถวนะครับก่อนทางเข้ามานะครับเป็นตึกแถวค่อนข้างเยอะเลยเป็นอาคารพาณิชย์เนาะนะครับแล้วก็ในโครงการก็จะมีบ้านเดี่ยวนะครับหลังนี้ผมรีวิวเป็นคลิปแรกเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นคลิปแรกของการรีวิวหลังนี้นะครับเนื่องจากนะครับหลังนี้เนี่ยเรารับงานมาสักพักแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลามารีวิวช่วงนี้งานของผมค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็จะบอกว่าหลังนี้ทำอะไรบ้างนะครับหลังนี้เริ่มตั้งแต่นะครับการทำโครงหลังคาหน้าบ้านแล้วก็การต่อเติมห้องครัวหลังบ้านนะครับโครงหลังคาหน้าบ้านเนี่ยผมทำเสร็จไปได้ประมาณสัก 3-4 วันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะมาตรวจงานลูกน้องผมก็เลยอาศัยโอกาสนี้ถ่ายคลิปวิดีโอไปด้วยเลยนะครับโครงหลังคาหน้าบ้านอันนี้เป็นหลังคาเมทัลชีทฝ้าระแนงนะครับแล้วก็เราจะใช้เหล็กไซส์ใหญ่หมดเลยนะครับก็คือใช้เหล็กไซส์6กับไซส์4นะครับรวมถึงเสาแผงของเราด้วยนะครับเสาแผงเราอันนี้เป็นเสาแผงหน้าใหญ่นะครับก็คือหน้า4จะใหญ่กว่าไซส์ปกติที่ผมทำก็คือหน้า3นะครับอันนี้จะดูใหญ่นะครับดูแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูสง่างามมากนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะมารีวิวทีเดียวนะครับเรื่องหลังคาหน้าบ้านนะครับตอนนี้ผมมีสติกเกอร์สอแสงทองด้วยนะครับเป็นสติกเกอร์ใสเลยนะครับอันนี้สั่งทำมาอย่างดีนะครับเป็น UV อันนี้เป็นเหมือนใบรับประกันนะครับขออนุญาตติดนะครับเพราะว่าเรามีหน้างานหลายหลังนะครับเราจำไม่ได้นะครับโครงหลังคาหน้าบ้านเรารับประกันให้2ปีเลยนะครับการันตี2ปีน้ำรั่วซึมเลยนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับเป็นว่าเห็นสีขาวนี่เป็นฝ้าระแนงนะครับฝ้าระแนงใส่ไฟเป็นฝ้าระแนงทาด้วยสีขาวผมใช้สีอย่างดีเลยนะครับสีที่รับประกัน10ปีเลยนะเอามาทาฝ้าให้จะดูขาวเงาเนียนสวยเลยเนาะตรงนี้เราขอพักไว้ก่อนที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะไว้รีวิวในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆเห็นกองทรายไหมครับกองทรายใหญ่เลยนะครับใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นทรายแล้วก็อันนี้เป็นหินนะครับหินอันนี้เขาเรียกว่าหิน3สีนะครับหินอันนี้เอาไว้ผสมนะครับสําหรับเทพื้นนะครับส่วนท่อ PVC อะไรครบหมดเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังนี้แค่เจ้าของบ้านชําระเงินงวดที่1เท่านั้นนะฮะเราซื้อของมาครบหมดเลยนะครับซื้อของมากองไว้ให้ท่านหมดเลยเห็นเหล็กเส้นไหมครับอันนี้เหล็ก12อันนี้เหล็ก12ที่เราจะใช้ทําคานเป็นเหล็กข้ออ้อยข้ออ้อยคือมันจะมีบ้องบ้องบ้องแบบนี้อันนี้เหล็กพื้นอันนี้คือเหล็กข้าวคุณดูเหล็กพื้นเนี่ยใหญ่เท่านิ้วก้อยผมเนี่ยใหญ่มากเลยนะเหล็กพื้นนี่ผมซื้อไว้ผูกพื้นนะครับผูกใหม่หมดเลยจะผูกเป็นตะแกรงเดี๋ยวผมจะมีรูปให้คุณดูนะหันมาอีกนิดนึงกระเบื้องนะครับกองเป็นภูเขาเลยคุณเห็นไหมกระเบื้องนะครับตั้งแผ่น60แผ่น40กระเบื้องผนังอะไรนี่กระเบื้องพื้นนี่กองเป็นภูเขาเลยนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าเงินที่คุณชําระมาเนี่ยเราจะไปหมุนหรือจะไปทําอะไรนะเราไม่มีนะต้องบอกก่อนว่าเงินที่ชําระมาทุกบาททุกสตางค์นะครับเราเอามาซื้อของกองให้คุณเป็นภูเขาทุกหลังผมทำเหมือนกันหมดนะครับไม่มีเอาเงินไปหมุนแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีเงินสำรองอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับขอแค่เพียงคุณชำระเงินตามกำหนดนะครับรวมถึงหน้าบานด้วยนะครับหน้าบานของเคาน์เตอร์ครัวลิ้นชักซิงล้างจานครบเสร็จสับเนาะ
ในบ้านมีการซีนมีอะไรเรียบร้อยนะครับมีการปูทางเดินนะครับทำทางเข้าออกเรียบร้อยนะครับต่อมาผมจะพาไปดูงานด้านหลังโอ้อีกนิดนึงนี่เจอเหล็กทำหลังคาไม่ต้องห่วงเหมือนกันนะครับเหล็กทำหลังคาหลังบ้านซื้อมาเรียบร้อยทาสีกันสนิมให้ทุกเส้นหมดแล้วนะครับหลังจากที่เราซื้อมาแล้วก็ทากันสนิมให้คุณหมดเลยนะครับดูได้เลยนะครับกองเป็นขาวอีกแล้วนะครับกองอีกแล้วเห็นไหมเยอะเลยนะครับนะครับอันนี้แค่ชำระงวดแรกนะครับชำระงวดแรกนะโอ้โหเป็นไงฮะหลังบ้านตอนนี้นะครับกำลังจะผูกคานนะครับผูกคานเราได้เทต่อหม้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆอยากดูว่าต่อหม้อเราเทยังไงเดี๋ยวเรามีรูปให้ดูนะครับพอดีตอนเทต่อหม้อผมไม่ได้มาถ่ายเนาะนะครับก็จะมีฟุตติ้งต่อหม้อนะครับที่เราเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดความลึก60เซนติเมตรกว้างคูณยาว60คูณ60ก็คือลึกมากเลยนะครับโอเคอันนี้เราวางแนวคานเรียบร้อยนะครับกำลังผูกกันอยู่ครับในมุมนู้นเนาะอยากจะบอกเพื่อนๆนิดนึงถามว่าคานของเราเนี่ยใช้เหล็กอะไรนะต้องบอกเลยว่าคานของเราใช้เหล็ก12ข้ออ้อยนะครับหรือเขาเรียกว่า DB 12มันจะเป็นบ้องแบบนี้นะครับขนาดของมันเนี่ยประมาณใหญ่กว่านิ้วก้อยผมนิ้วก้อยผมจะเล็กกว่าเห็นนะนะครับใหญ่กว่านะครับคือเหล็ก12เนาะเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงเครื่องบินนะต้องขอโทษจริงเพราะว่าแถวคลังสิทธิ์เนี่ยเครื่องบินเยอะมากนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยเนาะคานของเรานะครับใช้เหล็กผูกนะครับก็คือเหล็ก12ผูกกันทั้งหมด4เส้นนะครับ1 2 3 4เห็นไหมฮะ1 2 3 4 4เส้นนะครับขนาดก็ตามพื้นที่เนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอธิบายแนวคานก่อนละกันเนาะแนวคานของเราเนี่ยจะวิ่งทั้งหมดชิดรั้ววิ่งยาวตลอดทางแล้วก็ชิดตัวบ้านวิ่งยาวตลอดทางเดี๋ยวผมจะถ่ายให้คุณดูนะมุมนี้คุณจะเห็นเลยนะครับชิดรั้วโครงการวิ่งยาวตลอดสุดเลยชิดตัวบ้านวิ่งยาวตลอดนะครับมีเข้ามุมหักเข้ามุมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดูนะครับมาถ่ายตอนช่างทำงานนี่แหละเวิร์กสุดนะครับเนี่ยนะครับเห็นคานไหมเอ่ยการวิ่งเข้ามุมหักหลบมุมเลี้ยวเข้ามุมนะครับไปตามแนวของตัวบ้านเลยนะครับมีการวัดระดับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เพื่อนๆเห็นที่เขาเทปูนไหมที่มีเหล็กโผล่มา2เส้นเนี่ยนี่ที่มีเหล็กโผล่มานี้เส้นนี้กับเส้นนี้นี่2เส้นอันนี้อันนี้คือหลุมฟุตติ้งนะครับที่เราเทเรียบร้อยแล้วนะครับหลุมฟุตติ้งเราหลุมใหญ่ไหมเพื่อนๆเราดูสิอันนี้คือเสาเข็มไมโครพาย I18 นะครับจำนวน2ต้นก็คือต้นที่1ต้นที่2เราทำเป็นหลุมเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวจะลองให้ช่างวัดขนาดหลุมฟุตติ้งให้ดูว่าใหญ่ไม่ใหญ่พี่ครับรบกวนหน่อยวัดขนาดให้ผมดูหน่อยว่าขนาดเนี่ยกว้างเท่าไหร่นะลองดึงตลับเมตรให้ผมดูหน่อยสิรบกวนนิดนึงวัดกันแบบสดๆเลยฮะไม่ต้องมาเฟคครับ80ครับกว้าง80เซนติเมตรนะครับโอ้โหแล้วยาวล่ะดูฟุตติ้งของเราอ่ะวัดกันเลยนี่เมตร30ครับไหนครับเมตร30โอ้โห80คูณเมตร30อ่ะคุณคิดดูแล้วกันมันใหญ่ขนาดไหนนะฮะครับขนาดฟุตติ้งตัวบ้านเนี่ยฟุตติ้งตัวบ้านอย่างเงี้ยครับนี่ช่องชาฟุตติ้งอยู่ตามแนวเสาฟุตติ้งตัวบ้านเขาใช้ประมาณ40คูณ40นะผมประมาณนะอันนี้80คูณ130โอ้โหใหญ่มากนะครับด้วยความลึกของมันเนี่ยก็คือ60เซนติเมตรเราขุดลงไป60เซนติเมตรแล้วเราก็เอาดินออกมาเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูนะผมจะมีรูปให้ดูนะครับตอนสุดท้ายผมจะลงรูปให้ดูแล้วกันนะครับผมก็ตัดวิดีโอไม่ค่อยเก่งนะผมตัดต่อไม่ค่อยเก่งผมก็เน้นถ่ายแบบสดๆนี่แหละเรียวๆเลยดิบๆนี่แหละเนาะเราถ่ายความจริงให้ดูเราไม่ต้องตัดต่อเยอะอ่ะไปกันต่ออ้อยทรงตัวก่อนครับเรามามุมนี้มุมนี้ก็จะเป็นหลุมฟุตติ้งเพื่อนๆเห็นเลยว่าเนี่ยนี่คือฟุตติ้งแล้วก็ฟุตติ้งนะครับที่เราเทเสร็จแล้วนะครับเราเทเสร็จเราก็จะมีเหล็กโผล่ขึ้นมาเนี่ยผมจะให้ลูกน้องทำเหล็กโผล่ขึ้นมา2เส้นนะครับเพื่อเอามัดกับคานเพื่อมัดกับคานไอ้คานเนี้ยจะวางอยู่บนหัวฟุตติ้งเลยก็คือหัวเข็มนี่แหละที่เราเทไว้นะครับตรงนู้นก็คานก็จะวางอยู่บนหัวเข็มเหมือนกันนะครับเรามีเข็มทั้งหมด2ต้นนี่1 2ผมบอกให้เลยว่าไม่ต้องกลัวสุดเลยนะอยู่ไปเลยนะครับ30 40ปีก็ไม่สุดนะฮะ
นะครับด้วยวัสดุอะไรที่เราใช้อยู่แล้วนะครับทีนี้แนวคานเราวิ่งอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าคานซอยแล้วกันภาษาง่ายๆเรามีคานซอยผ่านหัวเข็มทุกจุดนะครับวิ่งมา1นะครับถามว่าตรงนี้ทำไมไม่มีคานผมจะใช้เหล็ก9นะฮะแอดที่15เซนสานเป็นตะแกรงสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาชนนี้เลยแล้วก็เทพื้นดังนั้นระยะห่างระหว่างตรงนี้มันประมาณสัก 30-40 เซนเนี่ยอยู่แน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเราเทพื้นอย่างน้อยๆเนี่ยมี20เซนเดี๋ยวผมจะให้ช่างเขาวัดว่าคานสูงเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวขออีกทีนึงฮะขอตลับเมตรหน่อยว่าคานสูงเท่าไหร่ฮะเอาฝั่งนี้ก็ได้วัดฝั่งนี้นี่วัดให้ผมดูหน่อยว่าคานเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่ดูคานของเราดีกว่านะขนาดเท่าไหร่ฮะ20เท่าไหร่เอ่ย25 25ครับ25โอ้โหใหญ่มาเริ่มแล้วก็กว้างเท่าไหร่ครับกว้างไม่ใช่กว้างอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงประมาณ15ครับ15นะครับ25คูณ15แต่พอเทปูนเนี่ยเขาจะเว้นร่องไว้อีก5เซนก็จะประมาณ20คานเนี่ยพอปูนมันอมเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันผูกที่15พอเราเทเสร็จก็จะเป็น20ถูกไหมฮะพอความกว้างมัน25พอเทเสร็จก็จะเป็น30นะฮะมันก็จะขนาดประมาณ20คูณ30โดยประมาณอันนี้คือคานนะคานเนาะใหญ่เลยนะครับใหญ่เลยดูคุณดูโอ้โหอันนี้เป็นคาน2สเต็ปเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าอันเนี้ยมันสูงกว่าเห็นไหมตรงนี้มันดรอปลงเพราะว่าตรงนี้เราทำพื้น2สเต็ปตรงนี้เรามีคานกั้นสำหรับประตูอันนี้คือประตูห้องครัวนะเขาทำประตูนะประตูจะอยู่บนคานดังนั้นแข็งแรงมากนะครับแต่พอออกจากประตูไปคุณต้องปูพื้นกระเบื้องเนี่ยให้ต่ำกว่าดังนั้นคานของผมก็จะมี2สเต็ปนะครับคานข้างนอกก็จะขนาด25คูณ20โดยประมาณเนาะจะต่ำกว่าประมาณ5เซนนะครับคือคานขนาด20เซนนี่คือมาตรฐานมากๆแล้วผมจะบอกให้ไม่ต้องห่วงนะครับเครื่องบินนี่บินทุกๆ1นาทีเลยนะเนี่ยใช่ครับ โอเคนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยคุณเห็นแผ่นขาวๆมั้ยเราใช้สมาร์ทบอร์ดนะเป็นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยแข็งมากเลยนะผมบอกให้แข็งปักเลยนะนะครับกั้นนะครับกั้นไว้นะครับเพื่อที่จะแบ่งระยะคานนะครับแล้วตรงนี้ที่เป็นดินเนี่ยคุณเห็นไหมเป็นดินผมก็จะเอาตะแกรงเหล็กเนี่ยที่ผมจะผูกใหม่ใช้เหล็ก9เนี่ยมาผูกสานเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเอาทรายมาโรยก่อนที่จะเทพื้นนะครับเดี๋ยวคุณมาดูแล้วกันผมมีรูปเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไว้ท้ายคลิปนะครับย้ำเลยนะถ่ายไว้ท้ายคลิปนะครับส่วนตรงนี้คุณเห็นไหมนี่ช่างเขาวาดไว้แล้วเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นฝาบ่อพักนะครับผมจะใช้นี่ท่อนี่ขนาด4นิ้วดูคุณใหญ่ดูใหญ่ไม่ใหญ่เปรียบเทียบกับแขนผมเอานะนอนดูว่าใหญ่มาเริ่มนะฮะ4นิ้วอ่ะใหญ่มาเริ่มเลยเอามือสอดเข้าไปได้เลยคุณดูดิเนี่ยมือสอดเข้าไปได้เลยทั้งมือผมจะวางเอาไว้เซอร์วิสวางตรงนี้วางลงไปปึ๊บนะครับเอาไว้เซอร์วิสแล้วก็ใส่เป็นฝาสแตนเลสนะครับดักกลิ่นนะครับมีโอลิงนะครับซีนดักกลิ่นไว้เนาะโอเคนะเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นคานซอยไหมอันนี้คือคานซอยเนี่ยวิ่งปึ๊บนะครับ1นะครับตรงนี้ไม่มีเข็มตรงนี้มีฟุตติ้งแต่ผมก็บังคับนะครับให้ช่างของผมเนี่ยทำคานซอยตรงนี้อีกเพื่อที่จะรับกับประตูนะครับประตูเนี่ยถ้ามีคานรับนี่คุณไม่ต้องห่วงเลยแข็งตึ๊บแน่นอนนะฮะทำคานตรงนี้ซอยเพิ่มมาให้นะครับรับกับประตูทีนี้ถามว่าแนวเข็มผมมีทั้งหมดกี่ต้นนะฮะหลังนี้ต้องบอกเลยว่าลงทั้งหมด8ต้นนะครับลงเป็นคู่นะคู่ที่1ก็คือแนวคานคุณดูเลย1อันนี้ไม่มีนะแต่ผมทำแถมให้2นะครับก็เป็น2คานใช่ไหมอันนี้ที่กำลังมัดอยู่3แล้วก็สุดนู่น4นะครับการลงเสาเข็มไมโครพายผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับในคลิปอีกหมู่บ้านนึงนะครับลองไปดูได้นะครับการลงเสาเข็มไมโครพายการลงเสาเข็มไมโครพายแบบต่อเติมเนี่ยคุณจะต้องลงหลบอะไรหลบพวกท่อใต้ดินที่โครงการฝังมาให้เช่นบ่อพักเช่นถังแซกเนี่ยถังแซกเนี่ยผมเจาะสี่เหลี่ยมเห็นไหมถ้าคุณลงไมโครพายตรงเนี้ยถังเนี่ยระเบิดหมดเลยดังนั้นคุณก็ต้องขยับหลบมาตรงนี้คุณต้องดูแนวระยะปลอดภัยด้วยนะอันนี้ผมลงหลบมาให้แนวระยะปลอดภัยนะครับมันอาจจะไม่ตรงไปเป๊ะหรอกเช่นทุกสี่เมตรจะลงเข็มเหมือนที่แบบขุดดินใหม่ๆเหมือนที่ขุดดินใหม่ๆเหมือนแบบที่ถมดินใหม่ๆเนี่ยเหมือนที่ปลูกบ้านใหม่ทำไม่ได้ครับงานต่อเติมผมบอกให้เลยว่าทำไม่ได้นะครับคุณจะต้องใช้ประสบการณ์
ในการวางจุดวางระบบว่าจะลงเข็มแนวไหนจุดไหนบ้างนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเนาะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งลืมแล้วเอาคานคู่วิ่งผ่านหัวเข็ม2ต้นสองต้นแล้ว3 4 4ต้นเมื่อกี้มัวแต่พูดเรื่องอื่นเอ้า5 6นะครับแล้วก็สุดนู่นที่ผมเดินไปแล้ว7 8นะครับ8ต้นนะครับทุกต้นเนี่ยมีคานผ่านหัวเข็มหมดนะฮะไม่ต้องห่วงแข็งแรงมากๆผมการันตีเลยนะครับนะครับคุณจำคานได้นะผมเทคานทั้งหมด30เซนผมต้องเทอมขึ้นมาอีกนะเป็น35นะครับแล้วก็ต้องปูกระเบื้องอีกผมทำทั้งหมดเนี่ยสูงกว่าดินเดิมเนี่ยขึ้นมาเกือบ40เซนติเมตรเลยนะเนี่ยที่ผมดีดเต้าเนี่ยเห็นแดงแดงก็คือการดีดเต้าหาระยะเห็นนะแดงที่การดีดเต้าผมจะต้องปูกระเบื้องจบเนี่ยที่ประมาณตรงเนี้ยนะครับอันนี้พื้นปูนนะพื้นปูนเก่าอันนี้เต้าอันนี้พื้นดินจะต่ำกว่าพื้นปูนโหคุณผมบอกให้เลยว่าประสบการณ์ล้วนๆนะฮะในการทำงานต่อเติมนะครับไม่เหมือนงานสร้างบ้านใหม่นะครับต่างกันนะครับช่างเดี๋ยวเอาสมาร์ทบอร์ดกั้นตรงนี้ด้วยนะครับเนาะมันต้องกั้นอยู่แล้วเนาะครับตัดท่อเรียบร้อยครับเตรียมเจาะลงไปนะครับโปรโมทเสื้อนิดนึงโอ้โหโอเคนะครับก็ขอพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีตัดต่อนะฮะวิดีโอผมอย่างที่ผมบอกครับไม่มีตัดต่อนะฮะลงสดๆเลยถ้านะครับเพื่อนๆคนไหนรอดูท้ายคลิปนะครับผมจะมีรูปนะครับเอามาลงให้นะครับว่างานรากฐานของสอแสงทองการช่างเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วก็เริ่มยังไงนะครับเดี๋ยวดูรูปที่ท้ายคลิปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าอย่าลืมนะครับเข้าไปที่ channel YouTube นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้เราหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ บ้างครับจบไปแล้วสำหรับงานรากฐานนะครับการทำรากฐานก็แล้วแต่เทคนิคของผู้รับเหมาแต่ละเจ้าแต่ละรายนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคของสอแสงทองการช่างนะครับที่เราใช้เสาเข็มไมโครพายแล้วก็การทำรากฐานของเราคลิปนี้เป็นวิทยาทานนะครับอยากให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้ถ้าใครอยากต่อเติมกับสอแสงทองก็ทักมาได้นะครับที่ Facebookพิมพ์ค้นหาว่าสอแสงทองการช่างหรือจะโทรมาถามเลยก็ได้ที่ส่วนเบอร์ส่วนตัวผมเลย0815672659นะครับตอนนี้ผมมี channel YouTube นะซึ่งรวมวิดีโอทั้งหมดเอาไว้ใน YouTube เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูวิดีโอย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube ได้พิมพ์ว่าสอแสงทองการช่างเหมือนกันนะครับที่สำคัญผ
ผมรบกวนนิดนึงนะครับถ้าชอบและถูกใจนะครับและอยากติดตามผมรบกวนกด Subscribe ให้ผมหน่อยนะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe หรือกดติดตามให้ผมหน่อยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับไปกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย